สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเรื่องจุลินทรีย์หน่อกล้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับและนี่เราก็มาดูวัตถุดิบในการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยก่อนนะครับนี่ที่สำคัญนะครับกล้วยก่อนต้นกล้วยนี่จะอยู่ที่ประมาณความสูงนะครับประมาณหน้าเรา1เมตรถึง1เมตร50ก็ไม่ให้เกินหัวลิดใบออกปุ๊บตอมันจะเหลือหน้าเราพอดีครับขุดเอามาทั้งรากนี่ครับเป็นรากออกมาอย่างนี้เลยขุดมาทั้งต้นทั้งรากเอามาหมดเลยนะครับทั้งดินทั้งอะไรด้วยนะครับมาให้หมดเลยก็จำนวนกี่ต้นก็ได้ครับแล้วแต่นะครับถ้าใช้เยอะคุณก็ต้องทำเตรียมส่วนผสมเยอะนะครับมาอันที่สองนะครับน้ำตาลทรายแดงนะครับนี่น้ำตาลที่ใส่เฉากล้วยครับภาษาจีนเรียกโคทึ้งนะครับแล้วก็นี่ครับนมเปรี้ยวแล้วก็มีน้ำสะอาดนะครับอัตราส่วนมีกล้วย1ต้นนะครับต่อน้ำตาลทรายเนี่ย1กิโลแล้วก็ไอ้น้ำเปรี้ยว1ขวดนะครับผสมแต่นี่ผมใช้3มีกล้วย3ต้นนะครับแล้วก็น้ำอัตราต่อกล้วย1ต้นนี่ก็ประมาณ5ลิตรเดี๋ยวนี้เราก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เอากล้วยนะครับนี่ครับผ่าอย่างนี้ก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผ่าเป็น4ส่วนนะครับแล้วเราก็ปั่นทำให้ดุปึ๊บมันจะได้แบบนี้นี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาผสมส่วนอื่นกันต่อนะครับส่วนผสมอื่นก็มีน้ำนะครับที่บอกไว้แล้วก็น้ำตาลแล้วก็เปรี้ยวยาคูนะครับเราก็ใส่ไปปริมาณเยอะผมไม่สามารถคนได้นะครับคนได้นี่ผมจะผสมก้อนน้ำตาลที่ใส่ครับน้ำในนี้ของผมประมาณ15ลิตรนะครับเพราะว่าต้นกล้วย3หน่อก็ปริมาณ1ถัง200ลิตรพอดีค่อยๆละลายน้ำตาลไปใช้น้ำตาลอื่นได้มั้ยได้นะครับใช้อย่างพวกกากน้ำตาลเดี๋ยวเราเทใส่ถังลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาหมักไว้นะครับแล้วก็เปิดฝามาคนทุกวันนะครับอันนี้ปิดไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาเปิดแล้วก็คนอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ซ้ำๆไปคนทุกวันคนมันทุกวันประมาณ10วันนะครับแล้วเราก็กองเอาแต่น้ำกากเราก็เก็บเอาไปคลุกผสมดินไปต่อนะครับโอเคนะครับครับหลังจากที่ผ่านไปนะครับทำก็สรุปโดยรวมนะครับการทำจุลินทรีย์หยกกล้วยก็คือต้นกล้วยเนี่ยครับมันจะมีจุลินทรีย์อยู่ของมันอยู่แล้วนะครับในรอบๆพื้นดินแถวนั้นน่ะที่อยู่ใกล้ๆกล้วยมันจะเป็นดินที่ดีนะครับก็จุลินทรีย์ของหยกกล้วยเนี่ยใกล้เคียงกับจุลินทรีย์ EM หรือว่าจุลินทรีย์ที่ได้จากผลไม้อย่างนั้นนะครับจุลินทรีย์ EM เห็นที่เท่าที่ผมศึกษาดูรู้สึกเขาบอกว่ามันจะเป็นจุลินทรีย์ที่ได้จากผลไม้หรือพวกฮอร์โมนนี้ส่วนใหญ่แต่กล้วยก็มีครบทั้งฮอร์โมนทั้งจุลินทรีย์พวกนั้นอยู่เลยครับจะเป็นจุลินทรีย์ที่ดีมากแล้วเราก็สามารถทำเองได้ง่ายนะครับแต่อย่ายุ่งยากตอนที่มานั่งหั่นกล้วยแล้วก็รากของกล้วยครับมันจะแข็งนะครับก็หามีดคมๆนิดนึงนะครับสรุปโดยรวมก็คือใช้อยู่แค่ยาคูหน่อกล้วยที่สูงประมาณ1เมตรนะครับท่วมหน้าเราแล้วก็น้ำตาลนี่จะเป็นกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแต่ที่ผมใช้คือน้ำตาลอ้อยนะครับแล้วก็ใส่น้ำไปให้ไปปิ่มๆนะครับแค่นี้แล้วเราก็ปิดฝาไว้พอครบ1วันเราก็เปิดทีนึงทุกๆวันเราก็มาเปิดคนนะครับประมาณ10วันก็จะเกิดจุลินทรีย์ตัวนี้แล้วก็กรองเอากากออกเอาแต่น้ำแล้วก็เอาไปใช้วิธีการใช้นะครับก็ใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็จะทำให้การเจือจางครับเอาไปฉีดพ่นมันก็เหมือนฮอร์โมนทำให้แตกหน่อออกกอได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็พวกไม้ผลอะไรเงี้ยครับก็จะติดดอกดียังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม KTS Farm ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ